17วิธีคิดของเราเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยินคำว่าเศรษฐีเชื่อได้เลยว่าใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะถึงจะได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้างเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างวันนี้เรานำเอาวิธีคิดของเราเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาฝากมีอะไรบ้างไปดูกันเลยข้อที่1คนเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้คนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จมักคิดว่าเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราเองได้โดยไม่ต้องรอให้โชคชะตาดวงเทวดาสวงสวรรค์หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นมาเป็นผู้กำหนดตัวเองเช่นการซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังรวยทางลัทธิหรือการพึ่งหมอดูเพื่อทำนายโชคชะตาเป็นต้นแต่ในทางกลับกันคนที่ยากจนมักจะโทษโชคชะตาสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบๆข้างว่าเป็นต้นเหตุแห่งความยากจนหรือความล้มเหลวของตนหรือมักคิดว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นเพียงของนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้เมื่อใดที่คิดเช่นนี้สติปัญญาที่จะใช้ขวนขวายหาเงินทองก็ย่อมหมดไปเป็นธรรมดาในขณะที่คนรวยกับคิดเสมอว่าเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ต้องสร้างเหตุและปัจจัยมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองถ้ามัวแต่รอปัจจัยภายนอกแล้วเมื่อไรสิ่งเหล่านั้นจะเกิดดอกและออกผลข้อที่สองมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนคนรวยคนประสบความสำเร็จจะกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าตนเองจะมีเงินเท่าไหร่ในอีกกี่ปีข้างหน้าแต่คนทั่วไปมักจะคิดว่าขอแค่มีเงินเดือนไว้แค่พอใช้ในแต่ละเดือนก็เพียงพอแล้วคนที่ประสบความสำเร็จมักมองการไกลมีความฝันมีจินตนาการและกล้าที่จะลงมือทำเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนข้อที่3เกิดมาแล้วต้องรวยและประสบความสำเร็จคนรวยจะคิดอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องรวยไม่ว่าจะต้องลงทุนลงแรงขนาดไหนก็ตามถึงแม้ตอนเกิดเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเกิดมาแล้วจะรวยเลยแต่เราสามารถกำหนดชีวิตของเราเองได้ว่าต้องการรวยต้องการประสบความสำเร็จมากขนาดไหนแต่คนทั่วไปจะคิดเพียงแค่ว่าอยากจะร่ำรวยแต่กลับไม่ขยันทำงานเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคก็มักจะบ่นและท้อถอยเพราะไม่ชอบทำงานหนัก 4. คิดใหญ่ไม่คิดเล็กคนรวยจะคิดเสมอว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นขอแค่เราเห็นโอกาสแล้วลองลงมือทำดูเท่านั้นไม่ว่าสิ่งนั้นยากเพียงใดก็ตามแต่และจะคิดหาหนทางในการพัฒนาสินค้าและบริการของตนเพื่อช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่คนหมู่มาก 5. มองหาโอกาสต่างๆและไม่เสียเวลาไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาคนรวยจะพยายามหาโอกาสหรือช่องทางที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ตีโพยตีพายหรือหมดหวังไปกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จจะนิ่งสงบเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติคิดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วลงมือกระทำและไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าเวลามีความหมายต่อให้รวยแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อเวลามาได้ข้อที่6ชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำแนวความคิดมาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จสนใจและชอบที่จะศึกษาว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีแนวคิดอย่างไรและทำอย่างไรถึงได้ร่ำรวยขนาดนั้นและนำมาเป็นไอดอลหรือเป็นแนวคิดให้แก่ตัวเองมากกว่าการรู้สึกคิดอิจฉาริษยาในความสำเร็จของผู้อื่น 7. ชอบคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีคนรวยจะชอบคบหาสมาคม
กับคนที่มองโลกในแง่ดีเพราะเขาเหล่านั้นจะมีแนวคิดคำพูดและการกระทำที่เต็มไปด้วยความหวังคนที่มองโลกในแง่ดีจะมองโลกที่ทำให้เห็นโอกาสในวิกฤตเสมอและมักจะมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และมองปัญหาว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความหายนะยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดเกิดเป็นความท้อถอยความอึดอัดจนต้องระบายความรู้สึกดังกล่าวออกมาในรูปของการกระทำต่างๆเช่นการก้าวร้าวด่าทอติฉินนินทาอิจฉาริษยาหรือคอยจับผิดผู้อื่นเป็นต้นการมองโลกในแง่ร้ายมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คิดอะไรไม่ออกชีวิตก็ย่อมจะตกอยู่ในภวังค์วังวนของความยากจนข้นแค้นมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นคนที่ร่ำรวยจึงเลือกที่จะไม่สูงสิงกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายเพราะจะเป็นการเพาะเชื้อแห่งการมองโลกในแง่ร้ายเข้าไปในจิตใจโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว8พร้อมที่จะนำเสนอสินค้าและบริการของตัวเองคนรวยพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้อยู่เสมอเพราะพวกเขาเชื่อว่าการรอคอยให้ผู้อื่นเข้ามาสอบถามถึงสินค้าของเรานั้นเป็นการเสียเวลาคนรวยและประสบความสำเร็จมักอยู่กับปัจจุบันเพราะเขาจะไม่จมปักอยู่กับเรื่องในอดีตเพราะเขาตระหนักดีว่าทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและหากเขาหลงชื่นชมอยู่กับความสำเร็จในอดีตเขาก็จะประมาทหรือถ้าเขาหวาดกลัวหรือผิดหวังไปกับความล้มเหลวในอดีตเขาก็จะไม่กล้าที่จะทำสิ่งใดอีกต่อไปฉะนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจกับเรื่องในอดีตมากนักแต่จะสนใจว่าตอนนี้ควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นมากกว่า 9. มองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาคนรวยและประสบความสำเร็จจะมองปัญหาที่เกิดขึ้นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้เฉียบคมมากขึ้นและเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถให้แก่ตนเองอีกต่างหากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผ่านมานั่นเองจะเป็นกำลังใจให้พวกเขากล้าที่จะทำในสิ่งใหม่และท้าทายมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามทุกปัญหาที่เขาต้องเผชิญนั้นพวกเขาจะคิดมาตรการเพื่อการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก 10. มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ร่ำรวยจะรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองพวกเขาจะรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรบ้างมีความสามารถทำได้แบบไหนและจะลงมือทำอย่างไรสุดความสามารถของพวกเขาเองด้วยความเชื่อมั่น 11. ประเมินผลสำเร็จจากผลงานเป็นหลักคนรวยจะประเมินผลงานจากสินค้าที่ขายได้หรือผลกำไรของบริษัทแต่คนทั่วไปมักจะประเมินผลงานจากแรงงานที่ตัวเองเสียไปนอกจากนั้นคนทั่วไปมักเลือกที่จะเป็นลูกน้องในองค์กรที่มีความมั่นคงเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องลงทุนหรือมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจมากนักในทางกลับกันคนรวยจะทำงานในองค์กรสักระยะหนึ่งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาโอกาสเปิดกิจการหรือธุรกิจเป็นของตัวเองต่อไป 12. คิดหวังผล2ด้านคนรวยคิดว่าคนเราสามารถประสบความสำเร็จมีความสุขและมีเวลาให้กับครอบครัวได้พร้อมๆกันแต่คนทั่วไปกลับคิดว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเรื่องส่วนตัวเก็บไว้ทีหลังการทำงานต้องเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังจนทำให้ละเลยคนรอบข้างไปหมดละเลยสุขภาพของตัวเองนอกจากนั้นคนรวยคิดว่ายิ่งมีเงินทองมากขึ้นยิ่งช่วยเปิดโอกาสให้ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้นแต่คนทั่วไปกลับคิดว่าการจะร่ำรวยได้จะต้องเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเสียเป็นส่วนใหญ่พวกเขาจึงมองว่าคนรวยคือคนที่ไม่ดี 13. คิดว่าตนเองมีราคาเท่าไหร่ค
คนรวยจะประเมินมูลค่าของตัวเองจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดหักลบกับหนี้สินทั้งหลายฉะนั้นคนรวยจึงคิดที่จะนำเงินไปลงทุนมากกว่านำไปใช้จ่ายจนหมดเพราะการลงทุนถือเป็นการเพิ่มพูนรายได้โดยที่มูลค่าเดิมก็ยังอยู่ในทางกลับกันเมื่อมีเงินทองคนทั่วไปมักคิดจะจับจ่ายใช้สอยหรือไปท่องเที่ยวมากกว่าการเก็บออมหรือนำไปลงทุน14รู้จักวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยคนรวยจะวางแผนเก็บเงินออมในระยะยาวมากกว่าการนำเงินไปใช้มีการคิดตลอดเวลาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแต่ละวันแต่ละเดือนจะมีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายไว้อย่างสม่ำเสมอเพราะจะทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างแล้วสิ่งนั้นจำเป็นมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะช่วยให้อนาคตของเราจะได้ไม่ขัดสนและลำบาก15รู้จักใช้เงินอย่างชาญฉลาดคนรวยจะรู้จักบริหารเงินให้เกิดประโยชน์มากสูงสุดไม่ใช่ว่าหาเงินมาได้มากเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นหรือมีเงิน100บาทแต่ใช้500บาทแบบนี้เป็นต้นพวกเขาจะรู้จักหาวิธีที่สามารถช่วยทำให้เงินงอกเงยและช่วยเพิ่มพูนทรัพย์ให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องรู้จักลงทุนโดยใช้ความคิดมากกว่าการใช้แรง16ไม่กลัวความล้มเหลวคนรวยเมื่อเจอกับความล้มเหลวจะไม่ย่อท้อหรือหมดหวังแต่จะตั้งสติอดทนและพยายามหาหนทางแก้ไขและมองความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเหล่านี้นี่แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นหรือเป็นตัวพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่าแต่คนทั่วไปเมื่อเจอความผิดพลาดอุปสรรคปัญหาหรือความล้มเหลวจะยอมแพ้รู้สึกท้อผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่าตัวเองหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในชีวิตแล้วจะหยุดการพัฒนาตัวเองโดยจมอยู่กับความล้มเหลว17เรียนรู้ตลอดเวลาคนรวยจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแต่คนทั่วไปจะคิดว่าประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถจึงทำให้หลงคิดว่าตนเองเก่งแล้วเพราะผ่านประสบการณ์การทำงานมาหลายปีฉะนั้นจึงมักไม่ยอมรับการสั่งสอนหรือคำแนะนำจากคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเพราะถือว่าเป็นการเสียหน้าเป็นอย่างมากฉะนั้นอย่าลืมการเรียนรู้ตลอดเวลาทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเข้าไว้เพื่อจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อมูลเหล่านี้คือวิธีคิดของเรามหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จหากคุณอยากเป็นเศรษฐีบ้างก็เพียงเริ่มนำทั้ง17ข้อนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและใช้มันอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่คุณพร้อมรับการเป็นเศรษฐีความมั่งคั่งร่ำรวยจะเข้ามาเยือนคุณอย่างแน่นอน